สวัสดีครับนะฮะผมดร.วรวัฒน์ชิ้นปิ่นเกลียวนะครับเป็น CEO ของบริษัทไทยโคนัทมหาชนนะครับวันนี้ผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่งานไทยโคนัท Global Webinar นะครับก็ตลอดปีที่แล้วนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้เผชิญกับนะครับโรคโควิด-19 นะครับหลายๆคนได้ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับรวมทั้งนะฮะไทยโคนัทเองก็ต้องปรับตัวด้วยความอยู่รอดนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงเลยนะครับเป็นเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้องการนะในครัวเรือนของทุกๆคนในต่างประเทศนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะเอ่ยถึงอาหารไทยบางตัวนะฮะซึ่งได้รับความนิยมนะฮะโดยที่ CNN เนี่ยได้จัดว่าเป็นลำดับ1นะของโลกก็คือแกงมัสมั่นนะครับซึ่งทำให้อาหารไทยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะฮะรวมทั้งได้ถูกจัดขึ้นลำดับของมิชลินสตาร์หลายๆที่นะฮะในทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงอาหารไทยแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ส่งเสริมที่จะทำให้กะทิของเราเนี่ยนะครับเติบโตนอกจากคุณภาพนะครับที่เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเรายังเล็งเห็นถึงนะผู้มีส่วนร่วมในบริษัทเรารวมทั้งลูกค้านะฮะคู่ค้าเรานะฮะเกษตรกรนะครับแล้วก็ชุมชนนะครับนั้นบริษัทจึงจัดทำนะฮะ CSR ในหลายๆด้านนะครับเช่นเราได้ไปแจกมะพร้าวเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถได้เพาะปลูกได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ยังไปพัฒนาชุมชนนะครับก็คือว่าเราช่วยในการพัฒนาโรงเรียนต่างๆนะครับในรอบๆข้างของโรงงานรวมทั้งเราได้ทำโซล่าเซลล์นะครับสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะในการใช้ในสวนมะพร้าวต่างๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสำหรับโอกาสนี้เนี่ยเราก็มีบริษัทเดลต้าแพคนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยให้เกียรติมาร่วมงานของเรานะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยก็จะให้ข้อมูลแล้วก็อัปเดตสินค้าใหม่ๆของกะทินะครับแล้วก็อาหารต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับสุดท้ายนี้นะฮะหวังว่าทุกท่านคงได้รับประโยชน์จากงานสัมมนานี้แล้วเอาไปใช้ในธุรกิจของท่านนะครับสวัสดีครับ